ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะความเรื่องคืนทอดลูกเรื่องนี้มาจากคุณบุ๋มณัฐภควินสมาชิกกลุ่มพี่สาวครับคุณบุ๋มเล่าว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วฉันตั้งครรภ์และกำลังจะไปคลอดที่โรงพยาบาลแต่หาคนเฝ้าไข้ไม่ได้เลยที่บ้านไม่มีใครสามีก็ต้องทำงานต้องดูแลลูกคนโตด้วยมาเฝ้าไม่ได้บ้านเราเป็นครอบครัวเดียวไม่ได้อยู่ใกล้ญาติพี่น้องฉันเลยตัดสินใจให้แฟนไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดเพียงลำพังหมอนัดผ่าคลอดตอนเช้า9โมงแต่กลางดึกคืนนั้นถุงน้ำคร่ำฉันแตกก่อนเวลาตอนนั้นเป็นเวลา5ทุ่มกว่าฉันทั้งกลัวและเศร้าที่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเวลาคลอดเลยการคลอดผ่านไปด้วยดีฉันคลอดลูกชายตอนตี2กว่าด้วยฤทธิ์ยาสลบทำให้ฉันฟื้นอีกทีในตอนสายเลยค่ะฉันตื่นมาเจอหน้าแฟนลูกคนโตและแม่ที่ฉันไม่ได้เจอมานานหลายปีตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อแล้วย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดฉันถามแม่ว่าแม่มาได้ยังไงใครบอกแม่เพราะฉันไม่ได้ติดต่อกับแม่เลยงงว่าแม่รู้ได้ยังไงว่าฉันท้องแล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าฉันมาคลอดที่โรงพยาบาลนี้วันนี้แม่ทำหน้าตาเลิกลักเล็กน้อยก่อนจะมากระซิบต่อเบาๆว่าก็พ่อมึงนะสิไปตามแม่ไปยืนตะโกนเรียกแม่หน้าบ้านว่าให้มาดูลูกหน่อยมันคลอดลูกไม่มีใครดูพอแม่ตกใจตื่นก็ใจสั่นไปหมดมึงก็รู้ว่าพ่อมึงตายไปตั้งหลายปีแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกยังเป็นห่วงมึงไปเข้าฝันตามแม่ให้มาดูมึงแม่เลยรีบมานี่ไงนั่งรถมาทั้งคืนไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ตี2กว่านักที่พ่อมึงมาบอกแม่พูดไปเอามือลูบแขนตัวเองไปทางเหมือนกับว่าแอร์ในโรงพยาบาลนี่มันหนาวมากหรือเพราะว่าขนลุกเรื่องพ่อก็ไม่แน่ใจฉันแอบตกใจที่แม่ฝันตอนตี2กว่าเวลาเดียวกับตอนที่ฉันคลอดพอดีก่อนหน้าที่แม่จะได้เข้ามาเยี่ยมฉันในห้องแม่เล่าว่าหมอบอกว่าตอนทำคลอดหัวใจฉันหยุดเต้นไปหมอกับพยาบาลตกใจมากช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่นานนึกว่าจะแย่เสียแล้วแต่ฉันโชคดีที่รอดมาได้ว่าแต่ลูกมึงคนนี้หน้าตาเหมือนพ่อมึงไม่มีผิดเลยนะเหมือนจนแม่กลัวเลยแม่พูดเบาๆเหมือนกลัวว่าใครจะได้ยินหรือกลัวว่าตอนนี้พ่ออาจจะกำลังยืนมองดูพวกเราอยู่ละมั้งสรุปแม่เลยจำเป็นต้องค้างที่โรงพยาบาลกับฉันและไปอยู่ดูแลฉันที่บ้านต่อตามที่รับปากกับพ่อไว้จนฉันหายเจ็บแผลและก่อนกลับแม่ยังจุดธูปลาพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกแกจะไม่ทิ้งจะคอยมาดูแลลูกให้อย่างดีปัจจุบันแม่ฉันก็เสียชีวิตไปแล้วนานครั้งแกก็แวะเวียนมาให้พบเจอบ้างในความฝันเรื่องวิญญาณนั้นจะมีจริงหรือไม่มีใครรู้ได้แต่สิ่งที่ฉันรู้ว่ามีจริงแน่นั่นก็คือความรักความห่วงใยของพ่อกับแม่นี่ล่ะค่ะสตอรี่บายคุณบุ๋มณัฐภควิน